มิได้บอกให้ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนิมิตคือนิมิตนิมิตหลอกก็มีมากมายก็อ่านเป็นนิทานเรื่องหนึ่งไม่เกิดได้เป็นดีจะได้มีเวลาสร้างบารมีต่อไปถ้าสมมุติเกิดจริงจะได้วางใจถูกจิตจับบุญให้แน่นว่ากันว่าดาวนิบิรุจะเคลื่อนเข้าใกล้โลกทำให้เกิดแรงดึงดูดขั้วแม่เหล็กแกนโลกสะบัดค่อยๆเปลี่ยนขั้วเกิดประจุไฟฟ้าลบบนท้องฟ้ามากอากาศแปรปรวนจึงเกิดฟ้าผ่าถี่ขึ้นเกิดรังสีลงสู่แผ่นดินเกิดความร้อนทำให้แผ่นดินแยกแผ่นดินไหวมากขึ้นยังปลุกภูเขาไฟให้พ่นลาวาความร้อนออกมาทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือใต้และลายลงมหาสมุทรมหาสารยังเกิดลมพายุพัดน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นมากจนเป็นซูเปอร์สึนามิเข้าหาแผ่นดินชายฝั่งเกิดประจุออกซิเจนและไฮโดรเจนบนท้องฟ้ามากรวมกันเป็นก้อนเมฆมืดมิดเป็นฝนเทมาจากท้องฟ้าหาใหญ่เขื่อนรับน้ำอาจทานไม่อยู่นั่นพูดแบบหลักวิทยาศาสตร์หยาบๆทีนี้จะพูดถึงภาพทิพย์ที่ละเอียดกว่าผู้ทำหน้าที่ให้น้ำคือพญานาคที่อยู่บนท้องฟ้าที่เกาะพายุใต้ทะเลก็มีพญานาคพื้นดินพื้นน้ำเวลาฝนแล้งจึงมีการทำพิธีขอฝนให้พญานาคพ่นน้ำออกมาแต่ที่ได้ผลมากถ้าผู้ขอฝนมีบุญบารมีมากฤทธิ์อภิญญามากและยิ่งเกี่ยวพันกับพญานาคให้ความเคารพจะได้ผลเด็ดขาดเรียกลมฝนได้ครูอาจารย์องค์นั้นจะเดินจงกรมท่องอิติปิโส3ห้องแล้วท่องคาถาขอฝนว่าอากาสัทธาจะภูมิมัทธาเทวาราคามหิทธิกาปุณตังโนอนุโมทันตุโนสทามหาเมฆจงตั้งขึ้นในทิศบุรพาทักษิณนรดีพายัพครบสี่ทิศยังฝนให้ตกในปฐพีที่แห้งแล้งให้สรรพสัตว์ได้ดื่มกินธัญญาพืชเติบโตบางทีเกิดเดี๋ยวนั้นวันนั้นหรือ 1-5 วันแล้วแต่พญานาคจะพ่นน้ำมากแค่ไหนจะมีฟ้าร้องสะเทือนเลื่อนลั่นเมฆดำรวมตัวมืดมิดสายฝนจะเทกระหน่ำสถานที่ตรงนั้นจนน้ำเจิ่งนองกรณีนี้จะมีพญานาคมากมายเป็นล้านเป็นโกฏตัวจะพ่นน้ำออกมาส่วนสายรุ้งคือทางเชื่อมน้ำจากโลกสู่สวรรค์ชั้นฟ้าในตัวพญานาคส่วนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะมีเทวดาทำหน้าที่จับขั้วลบขั้วบวกในท้องฟ้ามาชนกันนั่นเองส่วนแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวเกิดจากพญานาคก่งตัวขึ้นทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดภัยพิบัติใหญ่น้ำท่วมมหาศาลนั่นเพราะอำนาจแห่งกรรมรวมบันดาลให้เกิดเหล่าพญานาคหลายล้านล้านโกรธต้องทำหน้าที่นี้ถึงแม้บางตัวไม่อยากทำก็ตามแต่กฎแห่งกรรมให้ต้องทำหน้าที่นี้คลายผู้คุมนักโทษที่ไม่อยากตีนักโทษแต่ต้องตีเพราะนักโทษทำผิดซ้ำตามระบบที่ตั้งไว้เพียงบอกไว้ไม่ได้บอกว่าต้องเกิดแน่นอนเพียงให้เฝ้าระวังให้สังเกตดูถ้าฝนตกไม่หยุดหลายๆวันหรือน้ำในคลองในทะเลขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆหรือฟังข่าวว่าประเทศที่อยู่บนเกาะถูกสึนามิถล่มพังพินาศประเทศใต้ภาคใต้เราโดนสึนามิก็ให้เตรียมตัวออกจากพื้นที่เป็นการไม่ประมาทไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรจิตมันเพ้อจิตขี้ร้อนจึงเห็นแต่น้ำท่วมทั้งในและนอกเมืองนอกอำเภอเห็นทั้งบ้านตนเองบ้านผู้อื่นรถตนเองรถคนอื่นจมอยู่ในน้ำเห็นหลายดวงวิญญาณล่องลอยทั้งในทะเลทั้งในกลางเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำข้าพเจ้าทั้งเดินไปใต้น้ำไปกลางทะเลไปแผ่บุญทั้งท่องนะโมพุทโธปลุกให้เขาตื่นจากภวังค์เขาไม่รู้ตัวว่าเขาตายไปแล้วเห็นทั้งน้ำป่าที่ถล่มน้ำตกดินพังทลายต้นไม้ใหญ่โค่นล้มโคลงช้างถูกพัดพาลอยลงมาจากน้ำตกเห็นทั้งน้ำจากฟ้าน้ำจากท้องทะเลกระหน่ำพื้นดินได้ยินเสียงทิพย์ครูโลกทิพย์ทั้งครูอริยะครูโพธิสัตว์หลายครั้งหลายคราบอกเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่
ระบุแหล่งที่น้ำเข้ามาทางไหนอำเภออะไรสูงแค่ไหนแต่ไม่กำหนดวันเวลาชัดเจนด้วยมีกฎสวรรค์กฎแห่งกรรมกำกับไว้ท่านบอกมากกว่านี้ไม่ได้ให้สังเกตเองระวังเตรียมพร้อมไว้เห็นทั้งพญานาคในท้องทะเลบนท้องฟ้าที่ต้องทำหน้าที่พ่นน้ำโกงตัวดันแผ่นดินให้ปริแตกจิตขี้ร้อนไปโผล่ที่ไหนไม่รู้งงจึงถามคนที่เดินมาว่าที่นี่คือภาคไหนคำตอบบอกว่าอีสานใช่โคราชหรือเปล่าคนนั้นมีสีหน้างงตอบกลับมาว่านครพนมโคราชไม่มีแล้วข้าพเจ้าก็งงถามต่อว่าแล้วตอนนี้พ.ศ.อะไรพ.ศ. 2569อ้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อ3ปีมาแล้วเกิดภัยพิบัติใหญ่มีหลายจังหวัดหายไปแถบอีสานไม่มีน้ำทะเลนี่แล้วจะหายไปได้อย่างไรเพี้ยนหรือเปล่าแล้วจังหวัดที่อยู่ติดทะเลจะอย่างไรล่ะอ้าวดูกันไปแล้วกันจิตฟั่นเฟือนจึงเห็นภาพฟั่นเฟือนไปด้วยอ่านเพลินๆแล้วการจะได้ไม่ฟั่นเฟือนตามนอกจากจิตจะขี้ร้อนแล้วจิตมันยังเลอะเลือนต่างหากมันเชื่อถือไม่ได้จริงๆจิตมันรั่วนั่นเองความเมตตาของมหาโพธิสัตว์ไม่มีประมาณมีนิทานเรื่องหนึ่งมีลุงคนหนึ่งแกชอบคิดถึงภาพอนาคตเพราะแกจิตอ่อนแกมักเห็นภาพภัยต่างๆบางทีหูแว่วภาพหลอนได้ยินหรือเห็นผู้ละสังขารไปแล้วมาเตือนถึงภัยพิบัติในโลกนี้จังหวัดที่อยู่ว่ามันใกล้จะเกิดแล้วนะแถมบอกว่าน้ำจะเข้ามาทางอำเภอไหนของจังหวัดไหนบางคืนแกเห็นภาพหลอนเป็นลูกโลกมีแผนที่ค่อยๆหมุนพร้อมเสียงบรรยายว่าทวีปนี้ทวีปนั้นมีประเทศอะไรบ้างโดนภัยพิบัติลุงแกก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยเพราะรู้ว่าตนเองหูแว่วภาพหลอนวันหนึ่งแกถามตนเองถ้าวันหนึ่งแกต้องออกจากบ้านพร้อมรถ1คันไปอยู่ที่ใหม่ติดเกาะ20วันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารและน้ำไม่มีอะไรอาจมีสารพิษในน้ำและอากาศแล้วให้แกเตรียมของใส่รถได้10อย่างแกจะเอาอะไรไปบ้างแกตัดสินใจหยิบ1น้ำดื่ม2ถัง20ลิตร2. อาหารแห้งข้าวสารขนมปังกรอบมาม่า 3. แผงโซล่าเซลล์ใช้แสงอาทิตย์และไฟแช็กเทียน 4. เต็นท์นอนชุดเสื้อผ้าผ้าห่มผ้ายางกันฝนกันยุง 5. ยาชุดยาประจำตัวยาอักเสบ 6. เม็ดถั่วเขียวผักบุ้ง 7. คลอรีนสารส้ม 8.มีดจอบไว้ใช้เพาะปลูกป้องกันตัวจากคนสัตว์ร้าย 9. จานชาม3ใบเตาแก๊สปิกนิก 10. พระเครื่องกันรังสีแกกลัวสารรังสีสุดท้ายแกบอกว่าที่สำคัญที่สุดเตรียมกำลังใจและถ้ามีการยกเลิกไม่ต้องไปอยู่เกาะแล้วแกบอกว่าของที่เตรียมไว้ก็ไม่เสียหายอะไรก็นำมาใช้ในปัจจุบันได้ข้าพเจ้าฟังนิทานลุงจิตอ่อนคนนี้แล้วก็น่าจะทำตามไม่ยากถ้าเกิดนิทานเรื่องนี้เป็นจริงก็จะได้ไม่ฉุกละหุกคือถ้านิทานต่อไปก็นำมาใช้ได้